วัติครูบาศรีวิชัยสิริวิชโยนักบุญแห่งล้านนาไทยเสนอตอนที่8เรื่องสมเด็จพระสังฆราชทรงเมตตาครูบาศรีวิชัยหลังจากพระสังฆราชได้รับรายงานการไต่สวนจากกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์พระญาณวราภรณ์และพระธรรมไตรโลกาจารย์แล้วก็สำเนาพระดำรัสสั่งคำวินิจฉัยดังนี้สำเนาพระดำรัสคำวินิจฉัยได้อ่านรายงานของกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์กับพระญาณวราภรณ์พระธรรมไตรโลกาจารย์ร่วมกันเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องพระศรีวิชัยวัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วคณะกรรมการไม่ได้พิจารณาข้อกล่าวหา5ข้อเบื้องต้นด้วยเห็นว่าพระศรีวิชัยสารภาพและรับโทษแล้วนั้นเพ่งโดยฐานเป็นการล่วงแล้วไม่จำเป็นต้องพิจารณาแต่เมื่อเพ่งถึงยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างต่อไปแล้วควรวินิจฉัยด้วยข้อ1พระศรีวิชัยตั้งตัวเป็นพระอุปัชฌายะเอาเองบวชกุลบุตรโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นมีความผิดต่อคณะโดยแท้เจ้าคณะลงโทษกักตัวพระศรีวิชัยไว้ให้อยู่กำหนดถึง2ปีนั้นแรงเกินไปเช่นนี้ตามธรรมเนียมที่เป็นมาเราเป็นผู้สั่งลงโทษเองคดีนี้เจ้าคณะหัวเหนือสั่งตามลำพังตนเองก็ไม่ผิดดอกแต่ถ้าคำสั่งของเราการลงโทษจะเป็นโดยพอดีข้อ2ตกไปข้อ3เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมคณะสงฆ์เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบการคณะสงฆ์และทางราชการพระศรีวิชัยไม่ไปนั้นถ้าเขาบอกเธอให้เจ้าคณะแขวงเป็นผู้บอกนัดพระศรีวิชัยเป็นเจ้าสำนักปกครองคณะสงฆ์หมู่หนึ่งและไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องที่จะไปไม่ได้มีความผิดแต่ถ้าลำพังเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมเองพระศรีวิชัยไม่ไปจะยกเอาความเป็นผิดไม่ได้ข้อที่4ทางราชการเป่าร้องให้วัดทั้งหลายตามประทีปตีค้องกลองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระศรีวิชัยไม่ทำตามนั้นการตามประทีปตีค้องกลองเป็นจิตอันพึงกระทำด้วยความมีแจใจทางราชการเป่าร้องก็เป็นแต่เพียงนัดถ้าเป็นการบังคับแล้วผิดทางไม่เป็นพระเกียรติยศพระศรีวิชัยไม่ทำตามไม่ควรยกขึ้นเป็นความผิดข้อที่5วัดทั้งหลายขัดขืนต่อความปกครองของเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะยกเป็นความผิดของพระศรีวิชัยนั้นหาถูกไม่ชอบแต่จะเอาความผิดแก่เจ้าอาวาสทั้งหลายนั่นเองทั้ง5ข้อนี้ดูเป็นไปในต่างคราวกันเจ้าคณะจักเอาโทษควรจะยกขึ้นว่าในคราวที่ทำไม่ยกว่าในคราวนั้นๆมาประมวลชี้ขึ้นว่าและลงโทษในคราวเดียวกันอย่างนี้ไม่เป็นหลักฐานคนทั้งหลายเห็นว่าข่มเหงพระศรีวิชัยอันที่จริงดูเหมือนจะระแวงตามหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรว่าเป็นผีบุญจะยกความผิดทางนั้นไม่ถนัดจึงหยิบเอาความผิดทางนั้นมาประมวลเป็นสาเหตุลงโทษเพื่อจะได้เอาตัวมากักไว้เท่านั้นเพราะมีผู้คนติดตามมามากอย่างนี้ยังไม่ได้ทำการอันจัดเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินหรือทางพระศาสนายังเอาโทษไม่ได้เมื่อถูกลงโทษโดยไม่บังควรนอกจากผิดยุติธรรมคนทั้งหลายผู้สงสารย่อมเห็นความชอบของเธอและนับถือมากขึ้นครั้งโบราณกาลเช่นนี้เป็นไปรุนแรงถึงเป็นสาเหตุตั้งศาสนาขึ้นใหม่ก็ได้เคยมีมาแล้วข้อที่6 7 8คณะกรรมการวินิจฉัยว่าพระศรีวิชัยไม่มีความผิดเจ้าคณะลงโทษเกินไปควรปล่อยพระศรีวิชัยกลับไปสู่ภูมิลำเนาของตนนั้นชอบแล้วแต่ถ้าจะปล่อยให้กลับไปตามลำพังเจอเข้ากับเจ้าคณะไม่ได้
จักเตเตรอยู่ควรจะทรงขึ้นไปตามเดิมถ้าไม่ควรก็จงให้มีสังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งที่พระศรีวิชัยพึงเลือกได้ตามชอบใจกรมหมื่นชินวรศิริวัฒน์จงสั่งตามนี้ลงพระนามกรมหมื่นวชิรยานวโรรสหลังจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชยังทรงได้ปรารภเกี่ยวกับเรื่องครูบาศรีวิชัยกลับกรมหมื่นชินวรศิริวัฒน์จากนั้นกรมหมื่นชินวรศิริวัฒน์ได้สั่งให้พระครูปลัดสัมพิพัฒน์พรหมจริยาจารย์วราชบพิตรนำเรื่องราวข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตัดสินวินิจฉัยอธิกรณ์ครูบาศรีวิชัยไปตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกท้ายอีกครั้งหนึ่งรวมระยะเวลาในการไต่สวนความผิดของครูบาศรีวิชัย2เดือนกับ4วันคณะกรรมการลงความเห็นว่าครูบาศรีวิชัยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเฝ้าดูครูบาศรีวิชัยตลอดเวลาความซื่อสัตย์อ่อนโยนและพูดตรงไปตรงมาของครูบาศรีวิชัยทำให้องค์สมเด็จพระสังฆราชทรงเมตตาอย่างล้นพ้นจึงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนเงิน60บาทมอบให้ครูบาศรีวิชัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับยิ่งกว่านั้นยังทรงฝากฝังเจ้าผู้ครองนครลำพูนให้ดูแลครูบาศรีวิชัยอีกด้วยด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์สมเด็จพระสังฆราชทรงมีต่อครูบาศรีวิชัยด้วยดีตลอดระยะเวลาในการสอบสวนก่อนออกเดินทางกลับเมืองลำพูนครูบาศรีวิชัยได้เข้ากราบลาองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าและรวบรวมปัจจัยเงินทองที่ศรัทธานำมาถวายทำดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องอัฐบริขารไปถวายสักการะพระเจ้ามรกตณวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเมตตาได้โปรดให้รถยนต์เป็นพาหนะนำครูบาศรีวิชัยนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปนมัสการพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2463ครูบาศรีวิชัยเดินทางจากกรุงเทพกลับสู่เมืองลำพูนก่อนออกเดินทางได้มีศรัทธาประชาชนผู้เคารพนับถือครูบาศรีวิชัยจำนวนมากพากันมาส่งท่านอย่างคับคั่งผิดจากตอนแรกที่ท่านเดินทางมาในฐานะนักโทษแต่วันนี้ท่านเดินทางออกจากกรุงเทพอย่างผู้บริสุทธิ์และมีอิสรภาพท่านเดินทางโดยรถไฟถึงจังหวัดพิษณุโลกพักค้างหนึ่งคืนจากนั้นเดินทางต่อไปสู่เมืองลำปางหยุดพักแรมที่วัดนากวมหนึ่งคืนศรัทธาประชาชนเมืองลำปางพอทราบข่าวว่าท่านเดินทางมาถึงต่างก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนนมัสการท่านที่วัดนากวมอย่างคับคั่งต่างชื่นชมในกิตติศัพท์และคุณงามความดีของท่านทางวัดบ้านปางพระภิกษุสามเณรหลายๆวัดประชาชนชาวบ้านชาวเขาชาวดอยหลายเผ่าหลายเชื้อชาติภาษาได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับการกลับมาของท่านอย่างใหญ่โตมโหฬารฉลองกันอยู่หลายวันหลายคืนทุกคนเรียกว่าผู้วิเศษเมื่อครูบาศรีวิชัยพ้นข้อกล่าวหาอธิกรณ์อันใหญ่หลวงมาแล้วแสงแห่งธรรมะคุณงามความดีก็เริ่มแผ่ขยายขึ้นเป็นทวีคูณประชาชนหลายอำเภอหลายจังหวัดในภาคเหนือต่างชื่นชมชื่นชอบในเกียรติคุณในชื่อเสียงของท่านต่างอยากใคร่พบอยากกราบไหว้นมัสการพระศรีวิชัยพระผู้มีรูปร่างบอบบางแต่สมถะด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาแม้ประชาชนส่วนมากมองเห็นว่าท่านถูกกลั่นแกล้งนานาประการแต่ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อผิดกับรูปร่างของท่านซึ่งดูน่าจะอ่อนไหว
พราะความบอบบางภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนแต่จิตใจของท่านสูงส่งสุดจะอย่างนักหลังจากท่านกลับสู่วัดบ้านป่างแล้วตอนนั้นท่านอายุได้42ปีครูบาศรีวิชัยหาได้ย่อท้อหรือทะเยอทะยานเกินไปกว่าพระสงฆ์ธรรมดาธรรมดาไม่ตรงกันข้ามท่านกลับมีท่าทีสงบนิ่งจริงจังแน่วแน่มุ่งมั่นทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาดังที่ท่านเคยมุ่งหมายเอาไว้